กราบสาธุค่ะสวดทุกวันค่ะค่ะย่ำยอดมากๆเลยนะคะการที่เรานะคะบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังทุกครั้งนะคะก็จะได้บุญทุกครั้งค่ะบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังทุกครั้งนะคะจิตก็จะสว่างทุกครั้งชีวิตค่อยดีขึ้นเป็นอัศจรรย์นะคะก็ให้หมั่นนะคะสะสมบุญให้ได้ทุกวันนะคะต่อเนื่องกันค่ะจากวันเป็นเดือนนะคะจากเดือนเป็นปีแล้วก็จากปีเป็นหลายๆปีนะคะชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยทำใจของเราเนี่ยให้อยู่กับพุทธมนต์ตลอดเวลานะคะให้อยู่ในกระแสคลื่นของความดีคลื่นของบุญคลื่นของบารมีค่ะเวลาที่ใจเรานะคะเกาะเกี่ยวอยู่กับคลื่นของกระแสบุญนะคะก็จะทำให้พลังของบุญเนี่ยหนุนนำชีวิตของเรานะคะช่วยผลักดันให้ชีวิตของเราเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะเจอแต่สิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลค่ะสิ่งใดที่ไม่ดีนะคะก็จะหลีกหนีจากเราไปนะคะพอเวลาที่ชีวิตของเรานะคะเชื่อมอยู่กับกระแสบุญตลอดเวลานะคะก็จะทำให้เรานะคะมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตนะคะจากหนักนะคะก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะเป็นหายนะคะดวงดีนะคะดวงเปิดนะคะก็จะทำให้ทำสิ่งใดนะคะก็จะประสบผลสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์ค่ะเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะสาธุสาธุสาธุ